สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับก็มีการปรุงได้2วิธีนะคะวิธีแรกคือปรุงให้สุกด้วยความร้อนวิธีที่2ก็คือการนำไปแช่แข็งการปรุงให้สุกด้วยความร้อนเนี่ยเราควรจะทำให้ภายในเนื้อมีอุณหภูมิอย่างน้อย63องศาเซลเซียสหรือเทียบกับความสุกของสเต็กก็คือระดับ medium well ซึ่งตรงกลางชิ้นเนื้อเนี่ยจะมีสีชมพูอ่อนเล็กน้อยหรือทำให้สุกดี well done ไปเลยก็คือสุกทั่วทั้งภายนอกภายในก็จะดีค่ะอีกวิธีนึงนะคะก็คือวิธีการแช่แข็งนะคะโดยที่เราต้องตัดแต่งเนื้อเนี่ยให้มีความหนาน้อยกว่า6นิ้วก่อนแล้วจึงนำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิลบ15องศาเซลเซียสอย่างน้อย20วันก็จะทำให้พยาธิตายได้ค่ะการรับประทานสัตว์น้ำสำหรับหมึกกุ้งปูเนี่ยควรจะทำให้สุกด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ63องศาเซลเซียสส่วนเนื้อปลาทะเลสามารถทานดิบได้นะให้เลือกซาชิมิเกรดแต่ต้องนำไปผ่านการแช่แข็งไว้ก่อนที่อุณหภูมิลบ20องศาเป็นเวลาอย่างน้อย7วันหรือที่ลบ35องศาเป็นเวลาอย่างน้อย15ชั่วโมงสำหรับตู้เย็นที่ใช้ในครัวเรือนทั่วไปเนี่ยจะไม่ตอบโจทย์ในตรงนี้นะคะเพราะว่าช่องฟรีซเนี่ยก็จะมีอุณหภูมิแค่เพียงลบ4องศาเซลเซียสเท่านั้นค่ะดังนั้นนะคะในการที่จะเลือกซื้อปลาดิบมารับประทานนะคะในเมนูดิบก็ควรจะซื้อจากร้านหรือแหล่งวัตถุดิบที่น่าเชื่อถือค่ะในยุคนี้ที่คนนิยมดูแลสุขภาพด้วยการรับประทานผักและผลไม้นะคะจริงๆแล้วในผักเนี่ยก็ยังมีพยาธิอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะรับประทานผักเราก็ต้องเตรียมให้ดีอย่างเช่นอาจจะปรุงสุกหรือรับประทานแบบสดเราควรจะล้างผักให้สะอาดก่อนอาจจะล้างด้วยน้ำเกลือน้ำผสมกับน้ำส้มสายชูน้ำผสมกับเบกกิ้งโซดาโดยต้องแช่ไว้อย่างน้อย10นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นจึงนำมาล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วก็นำมารับประทานได้ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงในการติดพยาธิได้ค่ะโรคพยาธิที่เกิดจากการรับประทานอาหารดิบหลายชนิดไม่สามารถรักษาโดยการกินยาและพยาธิเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้พิการหรือเสียชีวิตได้ดังนั้นจึงอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มารับประทานอาหารปรุงสุกหรือเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัยกันค่ะ